ครับเพื่อนเพื่อนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีรายการแจ็คผู้ฆ่ายักษ์เกิดขึ้นแล้วนะครับในการแข่งขันฟุตบอลช้าง FA ครับเมื่อวานที่ผ่านมาตำนานบทใหม่ของแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ในไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วนั่นก็คือการที่สโมสรบางกอก FC ในที3ของไทยสามารถพลิกล็อกอย่างมโหฬารเลยนะครับล้มยักษ์ใหญ่No.1ของทีมไทยลีกณเวลานี้อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ซึ่งผลการแข่งขันมันก็ผิดคาดและพลิกล็อกอย่างมากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเกมนี้ถึงแม้จะผสมผสานตัวสำรองและตัวจริงลงไปบ้างแต่ก็ไม่น่าเชื่อว่าจะทำผลงานได้แย่ขนาดนี้แพ้บางกอก FC ไป5-4ในชนิดที่ว่าต้องแข่งกันถึงเกือบ120นาทีเลยนะครับเพราะว่าช่วงหลังครึ่งหลังทดเวลาบาดเจ็บไปถึง10นาทีด้วยกันสำหรับรูปเกมอ่ะแอดจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะแอดก็เชื่อว่าเพื่อนๆก็น่าจะได้รับฟังและดูจากหลายๆช่องทางด้วยกันเนาะวันนี้แอดขอมาพูดถึงการที่สโมสรบุรีรัมย์เกิดพลิกล็อกพลาดแพ้ไปในครั้งนี้แล้วกันเนาะเอาละครับหลักๆของบุรีรัมย์เมื่อวานน่ะมันเป็นการผสมผสานของตัวสำรองกับตัวจริงก็จริงนะครับแต่ขึ้นชื่อว่าชื่อชั้นของบุรีรัมย์แล้วอ่ะมันไม่น่าจะดรอปลงไปได้ขนาดนี้แค่ครึ่งแรกนี่คือนำ 2-1 แอคก็คือปกติแล้วนะก็คือบุรีรัมย์อ่ะควบคุมเกมเอาไว้ได้แต่ครึ่งหลังก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเกิดเหตุการณ์วินาศสันตโลเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่ว่าไม่ค่อยได้ทำกันบ่อยๆในเกมฟุตบอลด้วยนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูกลางคันปกติการเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูนอกจากบาดเจ็บแล้วส่วนน้อยมากๆเลยนะที่แอดเห็นจะเปลี่ยนผู้รักษาประตูที่ทำผลงานไม่ดีออกแอดว่ายิ่งทำอย่างเงี้ยยิ่งการไปทำลายความมั่นใจของนพพลครพลมากกว่านะจริงๆถ้าเกิดว่าการซ้อมจริงอ่ะแอดเชื่อว่าโค้ชต้องมองเห็นตัวนักเตะอยู่แล้วเพราะคุกเคียนอยู่ทุกๆวันแต่การเชื่อใจและไว้ใจให้ลงแข่งในฟุตบอลถ้วยแล้วมาทำลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแอดว่าตัวนักเตะเองจะรู้สึกแย่และกำลังใจจะหายความมั่นใจของนพพลตอนนี้แอดเชื่อว่ามันแทบจะหมดเลยนะคืออย่างน้อยก็แบบน่าจะปล่อยให้แกเล่นไปจนจบเกมเพื่อเรียกความมั่นใจก็เข้าใจอะครับว่ามันต้องการแต้มต้องการอะไรแต่ก็อย่างว่านะต่างมองต่างมุมนะบางทีอาจจะเป็นกลยุทธ์ของโค้ชตัวจริงของเขาก็ได้ที่แบบดูแล้วนพพลอาจจะยังไม่เหมาะแต่ส่วนตัวแอดเชื่อว่าถ้าเกมการเจอกับทีมระดับที3ขนาดนี้นพพลละครพลยังเอาไม่อยู่แอดว่าอนาคตก็น่าเป็นห่วงเขาเหมือนกันนะครับสำหรับเมื่อวานนะกองหลังของบุรีรัมย์แอดก็ไม่น่าเชื่อนะว่าพันศาเหมวิบูลน่ะจะช้าลงไปมากเลยนะแอดมองเห็นมาตั้งแต่เกมทีมชาติไทยแล้วนะครับแอดรู้สึกว่าการยืนระยะในระยะยาวๆแอดว่าพันศาเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับด้วยความที่อายุก็30กว่าแล้วอันนี้มันส่งผลต่อทีมชาติไทยของเราด้วยนะครับเพราะว่าแอดเชื่อว่าถ้าในระยะยาวทีมชาติไทยยังไม่สามารถหาใครมาแทนพันศาในตำแหน่งกองหลังได้มันก็จะเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวเชื่อว่าลึกๆแล้วอิชิอิน่าจะมีตัวแทนของพันศาไว้ในใจแล้วอย่างตอนนี้ที่มาแรงมากๆเลยแอดเชื่อว่าโจนาธานเข็มดีนะมาแทนได้คือน้องมีความมุ่งมั่นและความกระหายที่จะกลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งสไตล์ของการเล่นของโจนาธานตอนนี้คือบู๊ดุดันมากเลยนะครับกัดไม่ปล่อยเลยนะถ้ามาเข้าคู่กับเอเลียสดอลล็อกอีกตัวนึงปะทะอีกตัวนึงคอยเก็บแอดว่ามันก็ดีระดับนึงนะน่าจะลองดูนะครับแอดว่าก็ยังดีกว่าที่เราทนใช้พันศาไปจนเขาแบบรังขานร่างกายเขาไม่ไหวเพราะตอนนี้ก็30กว่าใช่ไหมดูอย่างเมื่อวานน่ะพลาดหลายจังหวะมากเลยนะครับพันศาส่วนธีรธรเองเมื่อวานก็ยังรักษามาตรฐานเอาไว้ได้ระดับนึงแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าฟอร์มดีมากนะครับธีรธรหลังๆนี่มาถ้าเพื่อนสังเกตจริงๆเนี่ยธีรธรนี่ก็ช้าไปเยอะเหมือนกันนะครับความแม่นยำในการเปิดบอลที่เคยมีพักหลังๆก็หลุดไปเยอะเหมือนกันแอบไม่แน่ใจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับบุรีรัมย์ทำไมทีมบุรีรัมย์ถึงจังหวะบทจะดีก็ดีใจหายบทจะแย่ก็แย่เลยนะสังเกตไหมเพื่อนๆพักเนี้ยรักหลังๆอ่ะบุรีรัมย์เสียประตูบ่อยมากเลยนะแล้วก็อีกมีอีกอย่างนึงที่น่าดีใจของบุรีรัมย์นะครับมีนักเตะดาวรุ่งธนกิจโชติเมืองปักน่ะคืออันเนี้ย
แอดว่าน้องเขามีแววมากๆเลยนะครับอนาคตน่าส่งเสริมมากๆยิ่งตอนนี้บุรีรัมย์ก็ดันน้องอย่างเดียวเลยนะได้ลงตัวจริงทั้งในเกมหรือทั้งในเกมบอลถ้วยแอดว่าเด็กคนนี้มีของอนาคตดีไม่ดีนะแอดว่าอาจจะได้ไปเล่นในเจลีกก็ได้นะครับเพราะขนาดอายุแค่17เองอ่ะยังสามารถเล่นกับผู้ใหญ่ได้ระดับนี้เลยนะอย่างลูกได้ประตูของบุรีรัมย์อ่ะก็เป็นธนกิจนี่แหละที่เปิดเข้าไปแล้วมงเข้าประตูอ่ะแอดว่าเด็กคนนี้ดีจริงแล้วยังกองหน้าของบุรีรัมย์อย่างบิสโซลี่ที่ว่ากำลังท็อปฟอร์มนัดนี้ก็โดนดรอปเป็นตัวสำรองไปก็เลยทำให้ประสิทธิภาพในเกมบุกของบุรีรัมย์ก็หายไปเยอะเหมือนกันนะครับกับสุภชัยใจเด็ดแอดก็ยังมองว่าบางทีน้องเขาก็เล่นดีแต่บทจะดีก็ดีใจหายนะบทจะหายจากเกมก็หายเหมือนกันนะครับยังดีที่ว่านัดนี้ดุมบูย่ายิงมาได้2ประตูช่วงท้ายเกมแอดคิดว่าเกมน่าจะจบแล้วนะแต่ปรากฏว่าบุรีรัมย์ดันตีเสมอได้เท่านั้นแหละครับคือรูปเกมเมื่อวานมันสนุกแล้วมันแบบตื่นเต้นกันนะครับยิ่งบุรีรัมย์มาตีเสมอได้ใครจะไปคิดล่ะครับว่าบางกอก FC จะมายิงนำช่วงสุดท้ายจนนาทีบาปเลยอ่ะมันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับเมื่อวานยอมรับใจของบางกอก FC สู้ไม่มีถอยจริงๆเมื่อวานนักเตะบุรีรัมย์เราพอตีเสมอได้ 4-4 แล้วก็เหมือนกับว่าใจก็ลอยเหมือนกันนะครับลูกที่ว่าเปิดโด่งจากของหลังไปยันไปหน้าประตูของบางกอก FC จริงๆแล้วนักเตะบุรีรัมย์ควรจะทำได้ดีกว่านี้เป็นถึงตัวระดับทีมชาติเลยนะครับแต่ละคนดีกี้ไม่ธรรมดานะส่วนตัวสำรองกับตัวจริงของบุรีรัมย์แอดว่าระดับมันยังห่างกันเยอะมากเกินไปหลายๆตำแหน่งมันไม่สามารถทดแทนกันได้เลยนะครับในระยะยาวแอดเชื่อว่าโค้ชของบุรีรัมย์น่าจะมองเห็นจุดนี้อยู่แล้วและจะต้องหานักเตะเข้ามาเสริมอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็รบกวนเพื่อนๆช่วยชี้แนะมาในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับบางทีแอดก็อาจจะพูดไม่ตรงใจเพื่อนๆไปบ้างสักเท่าไหร่แอดก็แค่พูดตามความรู้สึกของแอดเฉยๆแอดไม่ใช่กูรูด้านฟุตบอลนะครับแอดก็เป็นแค่คนดูบ้านๆคนนึงที่มีใจรักฟุตบอลและอยากจะพูดนำเสนอในความคิดเห็นของคนดูบอลอย่างเราๆคนหนึ่งแอดขอย้ำว่าเป็นแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัวเฉยๆนะครับอย่าว่ากันนะโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงรบกวนเพื่อนๆกดติดตามให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ